เรื่องเล่าจากในถ้ำหลวงเชือกไปหมดเราอาจไม่ได้เห็นพวกเขาทั้ง13คนปาฏิหาริย์ถ้ำหลวง13ชีวิตจอห์นนักดำน้ำชาวอังกฤษเกือบไม่ได้เจอทีมหมูป่าจากคลิป4นาทีคลิปแรกในการพบ13ชีวิตรอดแล้วที่เนินนมสาวถ้ำหลวงนั้นทำให้เก็บความรู้สึกของเด็กๆได้หลายแง่มุมซึ่งเนินดังกล่าวเป็นเนินใหญ่แต่เด็กๆลงมาอยู่ตรงริมน้ำเพราะเห็นมีคนมาจริงๆเนินสูงกว่านี้และเด็กอยู่ข้างบนโดยในคลิปเด็กๆพยายามบอกว่ามีกระเป๋าที่มีอาหารอยู่เด็กหิวมากเด็กมีความหวังว่าจะมีคนมาช่วยจึงถามว่าจะออกไปได้เมื่อไรแต่น้องๆ อาจจะฟังเขาไม่เข้าใจบ้างในบางช่วงบางตอนเมื่อได้ยินบอกว่าจะมีคนมาช่วยพรุ่งนี้จะมีคนมาช่วยอีกเด็กๆ เลยตั้งคำถามกับตัวเองว่าเขามาช่วยเราหรือเขาแค่มาสำรวจหรือเปล่าเสียงนี้เกิดขึ้นหลังได้ยินเสียงเด็กตกลงไปในน้ำแล้วมีเสียงบอกว่าขึ้นมาจากน้ำเถอะพี่ขึ้นมาเถอะแล้วมีเสียงบอกว่าอ้าวเขาไม่ได้มาพาพวกเราออกไปหรอกหรือแล้วก็มีคนบอกว่าไม่หรอกเดี๋ยวเขาก็กลับมาใหม่พาเราออกไปขณะที่นิวยอร์กไทม์รายงานถึงคลิปนักดำน้ำกู้ภัยชาวอังกฤษ2คนแรกที่เข้าไปพบเด็กๆว่าชาวอังกฤษ2คนที่มาช่วยมากัน3คนมาช่วยค้นหา13ชีวิตในถ้ำหลวงแต่คนที่เข้าไปพบเด็กคือจอห์นโวลันเทนและริชาร์ดสแตนตันส่วนโรเบิร์ตฮาร์เปอร์อายุมากกลับไปรักษาโรคประจำตัวก่อนโดยจอห์นกับริชาร์ดเป็นหน่วยหน้าที่ดำน้ำเข้าไปแล้วพบกับ13ชีวิตโดยนิวยอร์กไทม์อ้างอิงข้อมูลจากเวิร์นอันสเวิร์ธนักสำรวจถ้ำชาวอังกฤษที่เข้ามาอยู่พื้นที่ที่เกิดเหตุตั้งแต่วันแรกๆและเป็นผู้สำรวจถ้ำหลวงมา13ปีแล้วบอกว่าจอห์นเป็นนักดำน้ำที่ดีที่สุดของโลกและเป็นคนถามเด็กๆครั้งแรกที่เจอว่ามีทั้งหมดกี่คนโดยจอห์นและริชาร์ดเข้าไปครั้งแรกไม่คิดว่าจะได้เจอเด็กๆ เพราะหน้าที่ทั้งสองคนเหมือนเป็นหน่วยล่วงหน้าลำเลียงเชือกเข้าไปปักในถ้ำเพื่อให้คนตามมาข้างหลังเกาะเชือกเข้ามาหน่วยซีลจะได้ตามเข้ามาเพื่อไม่ให้หลงถ้ำหรือถูกน้ำพัดจังหวะที่เชือกหมดพอดีจอห์นได้เงยหน้าขึ้นมาเหนือน้ำจังหวะนั้นเองที่เขาได้เห็นดวงตาของทั้ง13คนจ้องมองมาที่เขาแล้วเขาก็คิดในใจทันทีว่านั่นคือทั้ง13ชีวิตที่ติดในถ้ำหลวง10วันนั่นเองเวิร์นเล่าด้วยว่าหากเชือกที่จอห์นนำไปปักสั้นลงไปแค่15ฟุตสิ่งที่เขาจะได้เห็นหากเงยหน้าขึ้นมาจากน้ำคือความมืดผนังถ้ำเขาก็จะกลับไปโถง3เริ่มต้นใหม่เหมือนเดิมเพราะเชือกหมดแล้วก็จะไม่เจอเด็กๆ เรียกว่าเป็นจังหวะที่เชือกหมดพอดีทำให้เขาต้องเงยหน้าขึ้นมาเหนือน้ำและได้เจอเด็กๆพอดีเช่นกันจอห์นบอกว่าถ้าเชือกยาวหรือสั้นกว่านี้เงยมาจะไม่เห็นเด็กเลยเรื่องนี้จึงเหมือนปาฏิหาริย์ที่จะได้เจอทั้ง13ชีวิตจริงๆ